สูตรวิธีใช้หัวไชเท้าสดเพื่อการกำจัดกระและฝ้าที่ค่อยๆลดเลือนจางหายไปวิธีการทำง่ายๆโดยไม่แสบผิวนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็ให้กดแชร์นะครับไปชมกันเลยปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำเป็นปัญหาที่กวนใจทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะออกแดดอยู่ในร่มหรือทำงานในออฟฟิศหรือว่ากลางแจ้งก็ล้วนแล้วแต่มีสภาวะที่จะต้องเป็นกันทั้งนั้นในวิดีโอคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรักษาฝ้าที่ได้ผลจริงครับและไม่แสบหน้าพร้อมทั้งสามารถป้องกันฝ้ากลับมาเป็นอีกครั้งได้อีกด้วยวิธีการขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ครับให้นำหัวไชเท้าสดนะครับนำมาปลอกเปลือกออกล้างน้ำสะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปั่นครับหรือว่าจะตำหรือจะสับให้ละเอียดก็ได้นะครับคั้นเอาแต่น้ำนะครับให้ได้ประมาณสัก3ช้อนชาหลังจากนั้นให้นำน้ำหัวไชเท้านั้นมาผสมกับน้ำผึ้งนะครับประมาณ1ช้อนชาครับและก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นให้มาทาบริเวณผิวหน้านะครับทิ้งเอาไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็นำไปล้างออกครับทำแบบนี้ต่อเนื่องกันนะครับประมาณ1สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งคุณสามารถทำได้3ครั้งนะครับขอแนะนำให้ทำเป็นช่วงตอนเย็นนะครับก่อนนอนจะดีมากๆเลยและนอกจากนั้นวิธีการรักษาและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นฝ้าหรือจุดด่างดำหรือกระอีกครั้งหนึ่งนั่นคือให้คุณใช้ครีมกันแดดนะครับมี SPF สูงๆเข้าไว้และก็พกร่มออกจากบ้านด้วยนะครับเพื่อป้องกันแสงแดดเป็นวิธีการป้องกันแบบแรกๆนะครับซึ่งทำให้คุณสามารถป้องกันแสงแดดได้และที่สำคัญควรที่จะดื่มน้ำมากๆนะครับให้คุณดื่มน้ำเพิ่มเติมในการฟื้นฟูผิวนะครับคุณควรจะดื่มน้ำประมาณ 6-8 แก้วต่อวันเพื่อจะได้รับการบำรุงผิวเพิ่มเติมจากน้ำดื่มครับผมหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์นะครับตอนนี้ผมมีทั้ง Facebook และ Blogger ทางเข้าอยู่ด้านล่างลิงก์นะครับสามารถเข้าไปชมวิดีโอคลิปย้อนหลังหรืออ่านหนังสืออีบุ๊กฟรีผมก็ได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ